รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์For my understanding, young generation choose to be a member. The major reason is because of where they work. Mostly, if you work in the government or state-owned companies, being a member, you can have a great chance to be promoted. Because we are a communist party, administrated country. The government and the state-owned companies are all owned by the party. So being a member is a chance to show your loyalty for the party, for the country. So you will have a great chance to be promoted. But a part of that, if you work in the private companies or do your own business, I think only a few choose to be a member. เสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปเมื่อสักครู่นี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของหนุ่มสาวชาวจีนที่มาบอกกับเรานะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องสถานะของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้นี่เป็นหัวข้อเรื่องที่เรากำลังจะมาคุยกันเพราะว่าในบ้านเราเองนั้นอยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วก็จะเห็นทิศทางอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยผ่านผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยก็เข้ามาสู่ระบบของการเลือกตั้งแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกและสังกัดพรรคการเมืองเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนค่ะถ้าเรามองกลับไปที่สังคมจีนซึ่งเป็นระบบการปกครองแบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคใหญ่ที่สุดที่กุมอำนาจทางการเมืองแต่ว่าในเวลาเดียวกันเมืองจีนก็มีพรรคการเมืองอื่นๆนะคะและถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นสังคมนิยมเนี่ยก็มีระบบกระบวนการการเลือกตั้งเช่นเดียวกันซึ่งทางฝ่ายบริหารรัฐบาลจีนก็ออกมาบ่อยครั้งว่ามีระบบของการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแม้ว่าจะมีพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็มีความเป็นประชาธิปไตยภายใต้การเลือกตั้งแบบจัดตั้งวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนหนุ่มสาวจีนยุคใหม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกับการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาคิดยังไงในเรื่องนี้วันนี้ดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์หรือว่า PIM จะมาเจาะลึกขยายความให้เราฟังนะคะสวัสดีคุณโสภิตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงตอนนี้คนหนุ่มสาวจีนยุคใหม่จากข่าวสารที่ปรากฏภายนอกดูเหมือนกับว่าเขาก็มีทั้งส่วนที่ให้ความสำคัญกับการจะเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็อาจจะไม่อยู่ในความสนใจกระแสตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ อย่างที่คุณโสภิตว่านะคะคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยมันมีทางเลือกมีอะไรในชีวิตให้เขาได้ทำหรือให้เขาได้ไขว่คว้าความฝันเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกพรรคโดยเป็นไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ทางเลือกนี้ทางเลือกเดียวนะคะเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนยุคใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอยากจะชวนคุณโสภิตกับคุณผู้ฟังลองเดาเล่นๆนะคะหรือว่าลองคิดกันเล่นๆว่าคิดว่าปัจจุบันสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นหรือน้อยลงคะดิฉันเดานะคะคือคนรุ่นใหม่แวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยหลายคนที่เป็นคนจีนบอกว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่ากระบวนการสมัครกว่าจะเป็นก็ยากต้องนานต้องใช้เวลาเนี่ยเดาว่าคนรุ่นใหม่ลดลงแต่ว่าถ้าถามโดยภาพรวมเนี่ยจำนวนสมาชิกพรรคโดยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นไหมครับเพราะว่ามันเป็นสถานะพิเศษที่มีความหมายในสังคมที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนกับระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปถูกป่ะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าประเทศจีนเขาปกครองแบบพรรคเดียวบ้านเราเนี่ยมีพรรคเยอะแยะเลยแต่ก็อย่างที่คุณโสภิตว่าเขาก็มีพรรคย่อยๆด้วยแหละประมาณ20พรรคแต่ว่าพรรคเหล่านี้ไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารและก็ปกครองประเทศซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็มีวาระครบรอบ100ปีไปเมื่อปี2021แล้วก็ตัวเลขจำนวนสมาชิกในปี2021ซึ่งเป็นวาระครบ100ปีเนี่ยค่ะมีอยู่ประมาณ 96.7 ล้านคนค่ะ
แต่ว่า 96.7 ล้านคนเนี่ยเราฟังแล้วเยอะใช่ไหมคะเพราะนี่เยอะกว่าจำนวนประชากรประเทศไทยอีกนะคะแต่ถ้าเราเทียบกับ 1,400 ล้านคนของประชากรจีนเนี่ยจำนวนสมาชิกพรรคมีประมาณ 7% ค่ะซึ่งก็นิดเดียวนะจริงๆนิดเดียวนะคะแต่ 7% เนี่ยหรือว่า 96.7 ล้านเนี่ยจะมีการเข้าเป็นตัวแทนพรรคอีกเพื่อเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการกลางพรรคแล้วถึงจะไปไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับเลขาธิการพรรคซึ่งก็คือมาจาก 96.7 ล้านคนนี้แล้วถามว่าตัวเลขเนี้ยเรารู้ได้ไงว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงอยากจะขอให้เทียบกับไปในปี1977ซึ่งเป็น1ปีก่อนที่จีนจะประกาศนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศทำไมถึงเอาอันนี้เป็นเกณฑ์คะคุณโสภิตเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมจ๋าจ๋าแบบมากๆสมัยนั้นก็จะมีคำเรียกว่าขวาจัดซ้ายจัดอะไรแบบนี้ไอ้ความขวาจัดของจีนนี่แหละที่ทำให้เหมือนประเทศแทบจะไปต่อไม่ได้แล้วก็ตกอยู่ในหลุมของการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นการสะท้อนภาพของความขวาจัดเนี่ยค่อนข้างมากและในปี1978ภายใต้การนำของท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้ปฏิรูปครั้งสำคัญก็คือใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดกว้างยินยอมที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาเพื่อควบรวมกับการปกครองในระบอบสังคมนิยมอันนี้เป็นหมุดหมายอันนึงที่แบ่งได้นั่นหมายความว่าหลังจากที่จีนเปิดประเทศและมุ่งไปสู่การค้าเนี่ยแปลว่าคนจีนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกพรรคน้อยลงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าในก่อนปี1977เนี่ยตอนนั้นมีประชากรราว950ล้านคนมีสมาชิก35ล้านคนคิดเป็นแค่ 3.6% ของจำนวนประชากรจีนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยซึ่งเรามองว่าโอ้จีนมันมุ่งแต่เศรษฐกิจแล้วใช่ไหมคะแต่สัดส่วนของจำนวนสมาชิกพรรคกลับมากถึง 7% ก็คือมากกว่าก่อนที่เปิดประเทศเนี่ยเท่าตัวดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคนจีนหนุ่มสาวบางส่วนก็แสดงความเห็นมามีทั้งคนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคนที่ไม่เป็นด้วยเหตุผลต่างกันฟังเสียงเขาดูนะคะฉันคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอุดมการณ์และความเชื่อที่โดดเด่นเราเข้าร่วมพรรคมีความเชื่อร่วมกันเรารู้สึกว่าภูมิใจเพราะได้เรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองและยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้วย It was about 12 years ago I was enlisted to be party member but at the same time I was applying for American studying visa there was a rumor saying สำหรับหนุ่มที่บอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลว่าเมื่อตอนกว่า10ปีที่แล้วเขากำลังสมัครขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาก็มีข่าวลือบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะทำให้ไม่ได้รับวีซ่าเขาจึงปฏิเสธแล้วก็หนที่2ก็มีการเสนอที่จะให้ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้งในตอนที่เขาทำงานแล้วแต่เนื่องจากต้องใช้กระบวนการและระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นจึงไม่ทันเวลาที่เขาลาออกจากงานนั้นเสียก่อนการสมัครจึงยังไม่สำเร็จค่ะทีนี้ต้องให้อาจารย์อรสาได้ช่วยเล่าภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นก่อนว่าระบบพรรคการเมืองของจีนไม่เหมือนกับพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขามีกระบวนการเลือกตั้งจัดตั้งเนี่ยและสถานะการเป็นสมาชิกพรรคนั้นมีความหมายพิเศษอยู่ด้วยมันเป็นยังไงคะเราคงทราบนะคะว่าในทุกๆหน่วยงานปกครองหรือแม้แต่บริษัทต่างๆของจีนเขาก็จะมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ควบเข้ามาเสริมตลอดนั่นก็คือเลขาธิการพรรคประจำบริษัทนั้นหรือเลขาธิการพรรคประจำมหาวิทยาลัยแห่งนั้นซึ่งอันนี้เป็นตำแหน่งพิเศษซึ่งมันมาจากระบบหรือซิสเต็มของระบอบการปกครองของจีนและการที่คุณจะเข้าไปเป็นเลขาธิการพรรคประจำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็คือคุณก็ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะสถานะเลขาธิการพรรคซึ่งเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะสูงสุดอาจจะสูงเหนือกว่าอธิการบดีในมหาวิทยาลัยถ้าเทียบแบบนี้คือในแง่ของการตัดสินใจหรือการต้องกำกับในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศเนี่ยมันก็เลยเป็นความหมายพิเศษที่ทำให้การสมัครเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันคือบันไดขั้นต้นของการไต่เต้าเข้าไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานและสถานะทางสังคมด้วยสำหรับคนจีนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าคุณก็เลือกเอาเลยถ้าคุณอยากเติบโตในงานสายที่จะไปถึงระดับบริหารหรือคุณต้องการรับราชการ
จริงๆรับราชการไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคได้นะคะไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องเป็นแต่ถ้าคุณจะรับราชการและคุณจะไปถึง40 41อะไรแบบนี้นะคะคุณต้องมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคค่ะเพราะเขาถือว่าคุณจะอยู่ในหลักคิดอุดมการณ์แนวคิดที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะบริษัทต่างๆมีได้ค่ะอันนี้มีได้หมดเลยคุณเป็นเอกชนรายเล็กๆคุณก็มีได้เพราะว่าสมาชิกพรรคเนี่ยเป็นสถานะที่บวกเข้ามานอกจากคุณเป็นชาวจีนนอกจากคุณเป็น CEO คุณเป็นผู้จัดการคุณเป็นอะไรเนี่ยค่ะมันจะเป็นสถานะที่พลัสขึ้นมาแล้วก็ในระดับองค์กรหรือบริษัทแต่ละแห่งอะค่ะเขาสามารถที่จะมีจูปู้ก็คือเหมือนเป็นพรรคสาขาย่อยๆนั่นก็คือหมายความว่าพอคุณมีคนที่เป็นสมาชิกพรรคที่อยู่ในบริษัทคุณเนี่ยสักตั้งแต่3คนขึ้นไปคุณก็รวมตัวกันเป็นจูปู้เล็กๆของคุณได้แล้วคุณก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆของคุณได้คุณเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคประจำบริษัทของคุณได้ค่ะในกระบวนการที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นก็คือถ้าเขาต้องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคที่เป็นเขตนี้หรือว่าเมืองนี้คุณก็มีสิทธิ์จะเข้าไปสมัครเป็นตัวแทนพรรคในระดับนั้นได้อีกทีนึงค่ะตอนนี้แม้ว่าจะมีคนหนุ่มสาวอาจจะไม่ได้สนใจเป็นสมาชิกพรรคมากเท่ากับในอดีตแต่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นก็เป็นความหมายที่น่าสนใจแสดงว่าสถานะการเป็นสมาชิกพรรคมันมีความหมายพิเศษในสังคมจีนที่ทำให้ผู้คนเนี่ยต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปกำกับในหน่วยงานต่างๆทั้งภาคของเอกชนและภาควิสาหกิจรวมทั้งราชการด้วยยังไงบ้างคะจริงๆแล้วสมาชิกพรรคเนี่ยมันเหมือนสถานะที่พลัสขึ้นมาจากการที่คุณเป็นประชากรจีนคุณเป็นชาวจีนคุณเป็นผู้จัดการคุณเป็น CEOอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเมื่อเขามีสมาชิกพรรครวมกัน 3-4 คนเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งเป็นพรรคสาขาซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในระบอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะเขาจะเรียกว่าจูปู้นะคะพอคุณมีจูปู้เนี่ยรวมกันอีก4จูปู้เนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการพรรคคอมประจำในแต่ละหน่วยงานของคุณยกตัวอย่างเช่นอาลีบาบานะคะอาลีบาบาเนี่ยก็สามารถที่จะมีจูปู้ในแต่ละจูปู้ขึ้นมาแล้วก็รวมออกมาเป็นคณะกรรมการพรรคคอมประจำอาลีบาบาซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขในปี2017นะคะก็มีสมาชิกพรรคที่อยู่ในอาลีบาบาแล้วเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าคนเลยนะคะแล้วใน 6,000 กว่าคนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคณะกรรมการพรรคคอมประจำอาลีบาบาเป็นต้นแล้วในบรรดาสมาชิกนี่แหละเขาก็จะเลือกตั้งกันเป็นขั้นลำดับขั้นขึ้นไปแล้วก็จะมีเลขาธิการพรรคคอมที่เป็นประจำอาลีบาบาอีกทีหนึ่งระดับของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำอาลีบาบาเนี่ยเทียบเท่าที่สามารถจะแบบคุยตรงกับฝ่ายบริหารแจ็คหม่าหรือว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทเหมือนกับในการสั่งการเลขาธิการพรรคประจำมหาวิทยาลัยที่จะคุยกับอธิการบดีได้แบบนั้นเลยไหมคะอาจจะเป็นลักษณะการทำงานแบบคู่ขนานนะคะก็คือคนที่เป็นประธานบริษัทหรือว่า CEO เนี่ยคุณก็ทำหน้าที่ในการบริหารธุรกิจไปในส่วนของเลขาธิการพรรคเนี่ยเหมือนกำกับในเชิงนโยบายความคิดหรือว่าแนวทางของบริษัทเนี้ยค่ะไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางไปจากนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งในกรณีเราพูดถึงบริษัทใช่ไหมคะในบริษัทเราเนี่ยเกิดบริษัทเราเนี่ยมีสมาชิกพรรค200หรือ300คนแล้วใน200 300คนเนี่ยก็คือสามารถจัดกิจกรรมหรือคือถ้าคุณขึ้นมาเป็นระดับจูปู้หรือระดับคณะกรรมการพรรคแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องประชุมรวมกันทุก3เดือนค่ะใน3เดือนเนี้ยคุณก็ต้องมีจัดกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมเรื่องจะสื่อสารกันก็ดีเรามาทำความเข้าใจกับนโยบายล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกันก็ดีหรือแม้แต่มันมีกิจกรรมนึงที่น่ารักดีก็คือเขาเรียกว่าผลัดกันวิพากษ์วิจารณ์นะคะอันนี้มันมาจากตั้งแต่ยุคท่านประธานเหมาละผลัดกันวิพากษ์วิจารณ์แปลว่าไม่ว่าคุณจะตำแหน่งเล็กหรือใหญ่แต่ว่าถ้าอยู่ในเซสชันเนี้ยไอเซสชันที่เรียกว่าผลัดกันวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสามารถที่จะบอกกันได้ค่ะอย่างเช่นคุณโสภิตนั่งอยู่ในตำแหน่ง CEO แล้วก็ตุลิชันก็อาจจะเป็นแค่ระดับผู้จัดการแต่อาจจะรู้สึกว่าเอ CEO บริหารแบบนี้มีวิธีการทำงานแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคอ่ะเราก็ฟีดแบ็กได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าฟีดแบ็กได้ในช่วงเวลาของการรับฟังอันเนี้ยหลังจากนั้นจะมีผลต่อหน้าที่การงานหรือจะโดนมาเล่นงานทีหลังไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นความฉลาดในการฟีดแบ็กนะคะนิดยังไงนะคะที่คุณจะไม่ถูก CEO เล่นงานในเวลาถัดไปนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าตามระบอบของเขาละกันเนาะตามระบอบหรือตามซิสเต็มของเขาเนี่ยเขามีช่องทางแบบนี้อยู่นะคะเพราะเขาเน้นเรื่องความเท่าเทียมในขณะเดียวกันเราต้องวิจารณ์ตัวเองด้วยว่าอ๋อไอ้3เดือนที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเรายังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีอะไรยังไงบ้างและเราเปิดโอกาสให้คนอื่นนะคะชี้แนะตักเตือนเรานะคะว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่ยัง
ไม่ดีพอหรือยังต้องปรับปรุงเพื่อให้การทำงานในทีมหรือการทำงานในบริษัทเนี่ยมีความราบรื่นเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นกลไกอันนึงของคณะกรรมการพรรคที่อยู่ประจำเข้าไปในหน่วยงานต่างๆของประเทศจีนค่ะถ้าเป็นฝั่งของประชาธิปไตยก็อาจจะพูดเป็นการแบบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เป็นหนึ่งในกลไกเพื่อจะช่วยพัฒนาตัวเองมันใช้งานได้จริงไหมสำหรับการออกแบบแล้วก็ทำแบบนี้ในหน่วยงานต่างๆในจีนนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกๆวิกฤตของจีนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของโควิดที่เราเห็นเวลาที่เขาสั่งให้ทำอะไรลงไปอะค่ะเราจะเห็นว่ามันสามารถทำได้พลึบในชั่วข้ามคืนอันนี้คือความเข้มแข็งของเครือข่ายของการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งมันมีเป็นระดับขั้นระดับชั้นต่างๆลงไปนะคะมันจะเหมือนเขาได้ฝึกที่จะคอนเนคกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ oh. เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดภาวะมีวิกฤตหรือมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยกลไกอันนี้สามารถทำงานได้ทันทีเขาไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเขาจะสั่งผ่านใครดูแลล่ะพื้นที่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นท่านมองภาพรวมแบบนี้สถานะของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นความหมายที่พิเศษมากๆและคนจีนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนที่บอกว่าไม่ได้อยากจะเข้าเป็นสมาชิกพรรคเขาคิดยังไงกับตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคะคืออย่างที่บอกนะคะคนจีนอาจจะถ้าแบ่งเป็นเฉพาะประเด็นการเป็นเข้ากับไม่เข้าเป็นสมาชิกพรรคละกันก็แยกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ชัดเจนใช่ไหมคะกลุ่มที่เข้ากับกลุ่มที่ไม่เข้ากลุ่มที่ไม่เข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมองไปในเรื่องความจำเป็นในเรื่องของปากท้องมากกว่าว่าถ้าฉันหากินได้ฉันทำมาหากินต่างๆได้เนี่ยฉันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่วิถีทางหรือซิสเต็มที่มันเป็นเรื่องของพรรคคอมนะคะแต่ในขณะเดียวกันในซิสเต็มของพรรคคอมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์สิทธิพิเศษเครือข่ายและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคนที่จะถูกพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่เหมือนเป็นเบอร์หนึ่งอะค่ะในแต่ละสาขาวิชาหรือในแต่ละเรื่องแต่ละงานตรงนั้นต้องเป็นปัญญาชนนะคะต้องเป็นคนที่เก่งต้องมีผลงานและที่สำคัญต้องมีจิตใจที่อุทิศตนเพื่อคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแบบเนี้ยในอีกด้านหนึ่งมันดูเหมือนเป็นไอดอลค่ะดูเหมือนเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องมีเกียรติในชีวิตมีเกียรติในสังคมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยวิธีคิดแบบนี้ค่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast และคนรุ่นใหม่เขามองเรื่องสถานะการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างจากในอดีตคะจริงๆถ้าโดยในย้านเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้ต่างกันแต่ว่าวิธีการต่างกันค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นแอคทีฟก็คือคุณถูกบังคับคุณยังไงคุณต้องเข้าถ้าคุณไม่เข้าคุณอาจจะไม่อยู่รอดในสังคมโดยเฉพาะในยุคที่ขวาจัดซ้ายจัดสู้กันรุนแรงแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเป็นออปชันมากกว่าที่คุณเลือกได้และคุณรู้ว่าถ้าคุณเข้าไปบนเส้นทางนี้มันมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่รอคุณอยู่ถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยที่บอกว่าเป็นกึ่งไฟบังคับเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคือจริงๆแล้วกลุ่มคนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยช่วงเรียนมหาวิทยาลัยก็คือปริญญาตรีเป็นหลักเพราะว่าคุณสมบัติข้อแรกคือคุณต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะเข้าสมัครจะอยู่เลเวลตรงประมาณปริญญาตรีเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะในสมัยก่อนเนี่ยนอกจากในเรื่องความอยู่รอดอุดมการทางการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะได้รับคัดเลือกเพื่อได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเขาก็จะคัดเลือกคนที่เป็นสมาชิกพรรคก่อนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์ขนาดนั้นนึกออกไหมคะคุณโสภิตนึกออกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ด้วยสถานะของการเป็นสมาชิกเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยถูกพิจารณาในบางเรื่องมันก็เหมือนเป็นการจูงใจให้เขาใช่ให้เป็นลำดับแรกค่ะดังนั้นก็เข้าไปแต่ในปัจจุบันก็ทำนองเดียวกันก็ยังมีอยู่ในการพิจารณาการก้าวหน้าต่างๆเนี่ยก็ย่อมที่จะพิจารณาคนที่เป็นสมาชิกพรรคก่อนแต่อันเนี้ยมันมักจะมาจากเหมือนตัวเราเองมากกว่าเหมือนตัวเด็กเองที่เห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์อันนั้นมากกว่าจากในอดีตที่มันเป็นลักษณะแพสซีฟใช่ไหมคะที่ถูกบังคับค่ะอันนี้อาจจะเป็นความแตกต่างแสดงว่ามีแรงจูงใจที่ต่างกันแต่แน่ๆแล้วทำให้เห็นว่าเป็นสิทธิพิเศษถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรเพื่อได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นระดับหัวหน้าหรือสูงขึ้นกว่าเดิมหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการอันนี้หลักการชัดเลยก็คือว่าถ้ามีคู่แข่งให้เลือกและเปรียบเทียบในท่ามกลางคู่แข่งเหล่านั้นเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะถูกยกระดับหรือมีคะแนนพิเศษพลัสมาให้เสมอถูกต้องค่ะถ้าเก่งกับเก่งชนกันใช่ไหมคะแล้วเขาจะเอาผู้อำนวยการ
หรือผู้บริหารคนเดียวในหน่วยงานนั้นๆเขาก็จะเลือกคนที่เป็นสมาชิกพรรคก่อนค่ะน่าสนใจวิธีคิดสำหรับคนที่ไม่เลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคในปัจจุบันเนาะเพราะว่าดูว่ามันจะมีสิทธิประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยที่จะอำนวยความสะดวกให้เขากับในชีวิตการงานในอนาคตได้ทำไมเขาถึงปฏิเสธอย่างที่เกริ่นไว้ว่าออปชันในชีวิตเราปัจจุบันนี้มีเยอะแยะไปหมดค่ะความฝันของเด็กยุครุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเอาง่ายๆสมมุติว่าเด็กยุคนี้ถามว่าอยากเป็นอะไรคำตอบแรกๆที่จะติดโผแน่นอนคืออยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่อาชีพหมอไม่ใช่อาชีพคุณครูอย่างในอดีตเดาไปแล้วใช่ไหมคะใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้คำว่าคุณเป็นสมาชิกพรรคมันไม่มีนัยยะอะไรกับคุณแล้วไงอาจารย์พูดเรื่องนี้ทำให้คิดได้ค่ะว่าแล้วตอนนี้หนุ่มสาวจีนยุคใหม่เนี่ยการใช้ชีวิตของเขาในปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างจากในอดีตยังไงคะบุคลิกอันนึงของสังคมจีนเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากๆเนี่ยทำให้ค่านิยมหนึ่งหรือความคิดหนึ่งในสังคมก็คือคุณเป็นอะไรก็ได้ค่ะในสังคมแต่คุณน่ะทำภารกิจแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความเชี่ยวชาญแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของคุณนะคะให้ดีที่สุดเท่านั้นคือพอละคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่คุณทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างคุณจะเป็นแค่พนักงานดับเพลิงก็ได้ค่ะคุณจะเป็นแค่ใครก็ได้นะคะคนใดคนหนึ่งแต่คุณทำหน้าที่อันใดอันหนึ่งของคุณเนี่ยได้อย่างสุดความสามารถนั่นก็คือคุณได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติแล้วเหมือนกันค่ะเพราะนั้นความฝันของเด็กยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่ะ อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นบุคคลเล็กๆคนหนึ่งในสังคมแต่เขามีความสุขในการใช้ชีวิตในแบบสไตล์ของเขา อันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการมากกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นมันมีประเด็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นหรือการเหยียดในบางอาชีพซึ่งเคยเกิดในหลายสังคมนะคะสำหรับคนจีนเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้ลงเลยอยู่มากน้อยแค่ไหนเท่าที่สัมผัสไม่ได้รู้สึกนะคะว่าเขาแยกกันว่าเธอเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยไม่ได้มีอารมณ์แบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าเขามีภารกิจเขามีหน้าที่ที่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องเป็นแนวหน้าในการที่จะต้องไปรับผิดชอบหรือปฏิบัติภารกิจยกตัวอย่างเช่นตอนวิกฤตโควิดนะคะอย่างตอนอู่ฮั่นเนี่ยตอนที่มันเกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาต้องการระดมอาสาสมัครเพื่อเข้าไปช่วยจีนเขาจะเรียกว่าจือเหวียนเนาะก็คือเอาไปช่วยจากมณฑลโดยรอบหรือมณฑลอะไรก็ตามหมอแพทย์พยาบาลเนี่ยลงชื่อเพื่อแย่งว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปเป็นหมออาสาสมัครเพื่อช่วยใช่ค่ะหมออาสาเพื่อไปช่วยอู่ฮั่นเนี่ยเยอะมากพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปดูแบ็คกราวด์ก็คือมักจะเป็นสมาชิกพรรคเพราะคนที่เป็นสมาชิกพรรคมันจะเหมือนถูกปลูกฝังนะคะปลูกฝังหรือว่าหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่ต้องอุทิศตนเพื่อช่วยผู้อื่นชุดอุดมการณ์ความคิดเรื่องความเสียสละแล้วก็การให้กับคนอื่นหรือการเป็นผู้กล้าที่จะแบบเป็นด่านหน้าในการอาสาทำอะไรก็ตามเพื่อสาธารณะเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่คู่มากับการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องนอกเหนือจากคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าออปชันหรือตัวเลือกในชีวิตมีมากกว่าแค่เป้าหมายสูงสุดคือเป็นสมาชิกพรรคทำให้เขาเลือกไม่สมัครมาเป็นแล้วเนี่ยกระบวนการคัดสรรกระบวนการกว่าจะผ่านแล้วได้สิทธิ์ความเป็น privilege หรือสถานะพิเศษทางสังคมนี้เนี่ยที่มันยาวนานเนาะไม่ได้ง่ายๆไม่ได้เดินเข้าไปที่ทำการของพรรคแล้วก็บอกว่าดิฉันขอสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจ่ายสตังค์กรอกใบสมัครแล้วก็จบเนี่ยมันมีผลด้วยยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือบางคนอย่างที่บอกไงคะว่าคุณทำหน้าที่อะไรหน้าที่หนึ่งก็พอเพราะนั้นบางคนรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องขวนขวายฉันแค่เป็นเลขาบริษัทนี้ของฉันได้รับเงินเดือนทุกเดือนมีความสุขในการช้อปปิ้งเถาเป่าทุกเดือน อะไรแบบนี้ อันนี้ก็เป็นความสุขแล้วเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปขวนขวายแต่ว่าในสังคมจริงก็ยังมีกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ไงคะที่อย่างที่บอกเขารู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นสมาชิกพรรคมันเป็นเกียรตินะแล้วก็เขาเนี่ยจะได้เหมือนพุ่งไปเป็นแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มันก็มีค่ะเพราะนั้นเด็กจีนก็จะมีความคิดหลากหลายกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขเล็กๆอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคค่ะแล้วพอพูดถึงลำดับไต่เต้าต่อไปสถานะพิเศษนี้ทำให้บันไดมันสั้นลงนะมันก็ไต่ไปถึงตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมจีนได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ว่าตัวบทบาทของสมาชิกพรรคที่จะมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาประเทศการกำหนดอนาคตของสังคมจีนเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไงคะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นอีกพาร์ทนึงละก็คือพาร์ทของการเป็นตัวแทนพรรคคือคุณเป็นสมาชิกพรรคก็คุณก็มีขั้นตอนหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้าง่ายๆนะคะมีกระบวนการสมัครสัมภาษณ์พิจารณาคุณสมบัติ
ขอความเห็นจากบุคคลโดยรอบอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีทั้งหมด25ขั้นตอนนะคะกว่าคุณจะได้เป็นสมาชิกพรรคพอคุณเป็นแล้วคุณมีภารกิจอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเป็นตัวแทนพรรคคำว่าเป็นตัวแทนพรรคเนี่ยก็คือต้องเลือกเอาจากสมาชิกทั้งหมดค่อยๆในแต่ละระดับและแต่ละชั้นขึ้นไปจนไปถึงตัวแทนที่มีจำนวนประมาณ 2,300 คนที่เขาประชุมกันทุก5ปีค่ะอันนั้นถึงจะได้เข้าไปสู่ในตำแหน่งการบริหารประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะการประชุมครั้งสำคัญที่ว่าเนี่ยเราได้ยินชื่ออยู่ประจำเรียกว่าเป็นนัดใหญ่ที่สุดและมีความหมายมากๆของสังคมจีนก็คือการประชุม2สภาซึ่งสภาหนึ่งเนี่ยก็คือสภาที่มีระดับของฝ่ายบริหารตัวแทนที่กว่าจะผ่านเข้าไปสู่ที่ประชุมนั้นได้เนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วก็อีกสภาหนึ่งคือสภาปรึกษาเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งให้กับคณะผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวจีนจากหลากหลายทั้งกลุ่มอาชีพเชื้อชาติศาสนาชนกลุ่มน้อยแม้กระทั่งกลุ่มภาคบริษัทเอกชนก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพื่อไปให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อคณะฝ่ายบริหารรัฐบาลประชุม2สภานะฮะส่วนกลไกเล็กๆที่เริ่มต้นตั้งแต่สมาชิกพรรคตัวเล็กๆนี่แหละแล้วก็ไต่เต้าไปตามลำดับขั้นตอนกว่าจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะได้สิทธิ์เข้าไปที่ประชุม2สภานี่มันก็ทั้งยาวนานแล้วก็ขั้นตอนไม่ง่ายยังไงบ้างคะก็จริงๆถ้าจะพูดเนี่ยคือใช้เวลา5ปีเพื่อไปถึง 2,300 คนในการประชุมสมัชชาใหญ่ค่ะหรือว่าการประชุมสภาผู้แทนประชาชนซึ่งจะจัดขึ้นทุก5ปีเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลือกประธานาธิบดีส่วนการประชุม2สภาที่คุณโสภิตว่านั้นอันเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยมี2สภาที่ว่ามาประชุมกันเพื่อปรึกษาการทำงานบริหารในแต่ละปีว่าไปนะคะแต่ว่าการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยก็คือทุก5ปีเพราะฉะนั้นกระบวนการ5ปีนี่แหละมันจะเลือกกันมาเป็นขั้นเป็นตอนระดับพรรคสาขานะคณะกรรมการพรรคที่เป็นระดับตำบลเมืองมณฑลนะคะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวแทนคณะกรรมการพรรคประมาณ 2,300 คนในการประชุมตอน5ปีจาก 2,300 คนตรงนั้นก็ไปเลือกอีกเป็นเลือกเป็นคณะกรรมการกลางที่มีประมาณ300คนแต่ว่าการประชุมเออร์ชือต้าก็คือสมัชชาพรรคครั้งที่20ที่ผ่านมามีตัวแทน205คนจาก205คนก็ไปเลือกเป็นโปลิตบูโรนะคะซึ่งชุดปัจจุบันมี24คนจาก24คนก็ไปเลือกเป็นคณะกรรมการประจำกรมการเมืองก็คือเป็น standing committee ของโพลิตบูโรอีกทีซึ่งก็คือ7คนใช่ไหมคะจาก7คนถึงจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปัจจุบันก็คือท่านสีจิ้นผิงพอคุณเป็นเลขาธิการพรรคคุณก็จะควบตำแหน่งประธานาธิบดีจีนไปด้วยโดยอัตโนมัติค่ะก็เรียกว่ามีบทบาททั้งส่วนของฝ่ายบริหารคือภาคการเมืองแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งสำคัญของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและตอนนี้สีจิ้นผิงเองก็มีตำแหน่งสูงสุดทางด้านของการบริหารทางฝั่งของกลาโหมและความมั่นคงอีกด้วยก็เรียกว่าอำนาจก็รวบไว้อยู่ที่ทำให้สามารถจัดการกลไกทั้งอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะประเด็นเรื่องของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยที่เป็นหัวข้อเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีสถานะพิเศษและมีระบบรูปแบบการปกครองที่มันแตกต่างไปจากเรื่องของระบบพรรคการเมืองในประเทศเสรีนิยมโดยทั่วไปแล้วสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีส่วนยังไงบ้างกับการขับเคลื่อนสังคมจีนไปข้างหน้าคะจันก็ต้องบอกว่าบทบาทในที่นี้แบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คืออย่างที่เราบอกว่าสมาชิกพรรคเนี่ยเขาจะกระจายแทรกแซงอยู่ในทุกๆมิติของสังคมดังนั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพหน้าที่การงานอะไรแค่คุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนั่นก็คือการได้ช่วยพัฒนาประเทศและสังคมจีนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นหมอคุณก็ทำหน้าที่รักษาพยาบาลหรือว่าวิจัยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้เต็มที่คุณเป็นพนักงานดับเพลิงคุณก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในกรณีของไฟไหม้ถ้าคุณเป็นทหารตำรวจคุณก็ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนนี่คือบทบาททางตรงที่สมาชิกพรรคทุกคนเนี่ยอาจจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติว่าฉันต้องทำหน้าที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในขณะที่บทบาททางอ้อมก็คือการที่คุณเลือกตั้งผ่านตัวแทนพรรคที่เป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงสเต็ปของคณะกรรมการกลางที่ประชุมกันทุก5ปีนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในเบื้องต้นนะคะซึ่งมีความซับซ้อนมากกับการให้ความหมายสถานะของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งมีรูปแบบและระบบการปกครองที่แตกต่างแล้วก็มีรูปแบบเฉพาะเป็นของตัวเองค่ะเส้นทางกว่าจะได้เป็นสมาชิกนี่ไม่ง่ายเลยนะคะอาจารย์อรสารเล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างน้อย25ขั้นตอนแล้วที่สำคัญมันก็คือใช้เวลากระบวนการในการกว่าจะได้สิทธิ์นั้นเนี่ยยาวนานเป็นปีๆหรือค่อนปี
เมื่อเป็นแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ต้องดำรงสถานะหรือทำให้เกิดความสม่ำเสมอทั้งการติดต่อสื่อสารหรือการทบทวนโดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวข้องกับหลักการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อในตอนที่2นะคะเพื่อลงลึกแล้วก็ที่สำคัญคือไปฟังว่าคนจีนที่เขาต้องการเป็นสมาชิกเนี่ยเขาคิดยังไงวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะท่านดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์และดิฉันโสภิตหมังมิวัฒนาเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice